สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขบวนการสวสูงวัยไปต่อกับมิ้นจารุนันท์อิทธิอาวัชกุลนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังผู้ชมในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งค่ะเราก็จะมาพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสุนทรีแห่งวิถีชีวิตอัสดงค่ะวิถีอัสดงโค้งท้ายเราจะทำให้มันเป็นความอัศจรรย์แก่ชีวิตอย่างไรนะคะเราก็จะได้รับทราบมองจากคุณครูของมินนะคะคุณครูอนุรักษ์เม่นรุ่มนะคะคุณครูโอเล่เป็นครูแห่งจิตวิญญาณนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการสถาบันธรรมวรรณสินนะคะซึ่งสถาบันนี้ก็เป็นสถาบันที่สนับสนุนพัฒนาการเขียนโดยใช้ความรู้ด้านวรรณศิลป์ด้านจิตวิทยาศาสนธรรมแล้วก็องค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาชีวิตปัจเจกและสังคมนะคะเป็นเครื่องมือขัดเกลาศักยภาพทางจิตใจของมนุษย์นะคะคุณครูโอเล่นะครับวันนี้อาจารย์กรุณาให้เวลากับเราค่ะสวัสดีทักทายท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณจารุนันท์แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับค่ะคุณครูคะเราพูดคุยกันในหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้นะคะว่าสุนทรีแห่งชีวิตอัสดงนะคะแห่งวิถีชีวิตอัสดงซึ่งถ้าผู้ฟังรายการของเราโดยส่วนใหญ่นะคะที่เราเชิญชวนไว้เนี่ยเป็นผู้ที่ยังทาร์ตนะคะเป็นคนสูงวัยเนี่ยนะคะจะความเป็นช่วงท้ายๆเราเรียกว่าอัสดงนั้นเนี่ยน่าจะเกิดความน่าสนใจเกิดสุนทรีหรือความอัศจรรย์ในชีวิตได้ค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตรับทราบมุมมองค่ะว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงนะคะเราจะใช้ชีวิตให้มีความหมายในช่วงปลายช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะให้มันมีความช่ำชื่นเบิกบานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีสุนทรีแห่งชีวิตมันมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ให้เราได้ทำงานต่อไปโดยว่าเป็นการทำงานภายในอะค่ะยินดีครับก็ผมเชื่อว่าชีวิตของคนเรานะครับมันเริ่มจากการเรียกว่าคุกคลีนะดูแลศิลปินทั้งหลายเนาะจากสมมุติเคลื่อนมาสู่สัจธรรมเนาะทุกคนอย่างผมเองเมื่อกี้คุณหมิ่นพูดเรื่องว่าเป็นครูเนาะแต่เดิมผมก็ใช้คำอาจารย์เหมือนกันอาจารย์โอเล่ผมก็ไม่รู้ใช้อะไรดีก็ใช้อาจารย์นี่แหละแต่ว่าพอสอนเขียนไปชีวิตไปแล้วเนี่ยสักพักก็มีคนเรียกว่าเป็นครูอุปโลกให้เป็นครูตั้งชื่อเป็นครูเลขขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าชื่อครูที่มีความหมายเป็นวิถีที่มีความหมายผมก็เลยขอเรียกมาใช้เพื่อที่เป็นการกำกับตัวเองด้วยให้อยู่ในเส้นทางการเป็นครูเนาะแต่ว่าปกติเวลาอบรมเนี่ยใครจะเรียกผมว่าครูก็ได้จะเรียกว่าอาจารย์ก็ได้บางคนเรียกโค้ชก็มีบางคนเรียกพี่ก็มีมันก็แล้วแต่ก็จะเรียกอะไรบางคนไม่รู้ชื่อเลยซ้ำว่าผมไม่ได้นำตัวก็มีมาอบรมก็คือไปนั่งปุ๊บก็สอนเลยไม่ได้นำตัวไม่นำชื่ออะไรเพราะว่าสุดท้ายมันจะครูหรืออาจารย์ก็ตามมันก็เป็นสมมุติที่เราต้องใช้ในการใช้ชีวิตในการทำให้การงานมีความหมายเพื่อไปสู่ช่วงเวลาสุดท้ายคือการมาทบทวนในศีลธรรมของชีวิตวันนี้ผมเองก็ได้นึกถึงบกวีบางบทซึ่งรู้สึกว่ามันเข้ากับหัวข้อนะเข้ากับเนื้อหาก็ขอเกริ่นก่อนว่าในการสอนบกวีของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเกิดผลงานที่สวยหรูหรือว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นปกติเราฝึกการเขียนกันเนี่ยเราก็จะพยายามเขียนออกมาให้เป็นผลงานที่ดีให้คนอ่านแล้วชื่นชอบหรือว่าเกิดรายได้เข้ามาเนี่ยแต่ว่าในการเขียนบำบัดหรือว่าการเขียนภาวนาเนี่ยเราเขียนเพื่อที่จะซื่อสัตย์กับใจตัวเองค่ะเขียนเพื่อที่จะทบทวนสะท้อนชีวิตในหลากหลายมุมมองแล้วก็ให้เกิดการคิดต่อยอดให้เกิดความเข้าใจต่อชีวิตต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นมากขึ้นผมก็จะเริ่มจากการเขียนง่ายๆก่อนเช่นการเขียนบันทึกธรรมดาแล้วก็ใส่ตัวเครื่องมือต่างๆลงไปทางจิตวิทยาแล้วก็ช่วงท้ายก็จึงจะเป็นการใช้การเขียนสร้างสรรค์ลงไปเพื่อเป็นการต่อยอดให้เป็นผลงานที่ออกมาจากใจของคนเขียนไม่ได้เกิดจากการคิดปรุงแต่งหรือว่าพยายามมโนเอาผมก็เอาไปสอนเท่าเรียนจำด้วยก็ทำกระบวนการแบบนี้ที่ผมเล่ามาให้เขาได้ลองเขียนบันทึกได้ลองทบทวนตัวเอง
ให้โดนทำความเข้าใจคุณค่าความหมายของชีวิตและช่วงท้ายจึงค่อยชวนเขามาลองเขียนบทกวีกันมาเขียนกรอนกันเพื่อต่อยอดจากบันทึกส่วนตัวให้เป็นงานสร้างสรรค์ผมในนึกถึงบทกวีของพระเซนท่านหนึ่งท่านชื่อเดียวกันเนาะเป็นพระที่บวชในสายเซนแล้วก็ในช่วงวัยชราเนี่ยท่านก็เลือกที่จะปลีกวิเวกไปอยู่กระท่อมบนภูเขาเนาะห่างไกลจากผู้คนแล้วก็เขียนบทกวีมาเนี่ยเพื่อที่จะว่าเป็นการไข้ครวญตัวเองด้วยเป็นการบำบัดอารมณ์ของตัวเองด้วยว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็เลยหยิบยกมาเนาะท่านกล่าวว่านักขุนเขาเห็นตำบลเอชิโกฉันใช้ชีวิตสันโดษอยู่ในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งฤดูนี้เป็นฤดูเหมันยอดเขาที่เสียสล้างและปุยเม่ขาวนวลด้วยพราวเกล็ดหิมะทาน้ำแข็งที่ไหลเอื่อยมาเป็นทางลงมาจากยอดเขามองเป็นสีเงินยวงดั่งสายสำลีดั่งสายสำลีกระดิ้วลอยละล่องออกมาเป็นปุยเม่ขาวต้องสังเกตดูครับว่าบทกวีแบบนี้ที่เรียกเป็นกลอนเปล่าเนาะคือจะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีคำที่คล้องจองกันซึ่งบทกวีศาสตร์เนี่ยเป็นบทกวีที่ผมมักจะชอบชวนผู้เรียนเขียนบ่อยคือถ้ามาเป็นบทกวีธรรมดาเราเคยเรียนมาในห้องเนาะพวกกลอนแปลกลอนสีเนี่ยมันจะมีความเกร็งเพราะว่าเราต้องบังคับให้คำเนี่ยมาสัมผัสลงตรงนั้นตรงนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็มีวันในยุคมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะซึ่งมันทำให้สุดยากแล้วก็อาจจะใช้ความคิดมากเกินไปสำหรับท่านที่สนใจที่จะเขียนบันทึกหรือเขียนบทกวีเพื่อที่จะมาดูแลใจตัวเองหรือไข้ครวญชีวิตของตัวเองผมแนะนำให้ลองใช้บทกวีแบบนี้คือลองเขียนแบบก้อนเปล่าดูการเขียนแบบก้อนเปล่าก็ง่ายคือเหมือนเราเขียนธรรมดาแต่ว่าบรรทัดหนึ่งเนี่ยเราเขียนสั้นๆไม่เกิน2ประโยคหรือไม่ถึงประโยคเลยก็ได้แล้วก็เว้นบรรทัดลงโดยที่ไม่ต้องพยายามอธิบายทุกอย่างเราแต่เว้นช่องว่างไว้ให้ใจของคนอ่านได้ตีความก็ได้หรือใช้สิลักษณ์ในการเปรียบเทียบเปรยก็ได้เช่นเดียวกันอ่านให้เห็นเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะค่ะที่หัวข้อในการเขียนเนี่ยเราเขียนจากสภาพความเป็นอยู่ก็ได้เขียนจากชีวิตที่เป็นอยู่ก็ได้หรือว่าความรู้สึกภายในค่ะเราเขียนจากธรรมชาติที่เราเห็นมันก็จะให้เราเกิดความสุนทรียะในใจมากขึ้นค่ะความสุนทรียะเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเราสามารถสร้างผลงานที่สวยงามเนาะแต่มันเพื่อเป็นการขัดเกลาให้ใจเราเนี่ยอ่อนโยนมากค่ะรู้สึกค่ะรักตัวเองรู้สึกรักในธรรมชาติทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นด้วยค่ะค่ะตรงนี้มันจะไม่ใช่การเขียนเพื่อสร้างผลงานแต่เราเขียนเพื่อสร้างใจตัวเองให้เป็นใจที่อ่อนโยนเป็นใจที่มีความสุขการเขียนบทกวีมันมีความพิเศษตรงนี้นะครับคือมันช่วยให้ใจเราเกิดความเชื่อมโยงกับความงามมากขึ้นและไม่เรางามมากขึ้นด้วยงามในใจเนาะงามในใจพอใจงามแล้วกายมันก็งามมากขึ้นมันก็มีความสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือหน้าตาดูเด็กลงเลยพวกนี้เป็นต้นเป็นผลพลอยได้ไปผมขออ่านเพิ่มเติมนะค่ะฉันคอยจันทร์กระจ่างที่จะลอยพ้นเหลี่ยมเขาขึ้นมาเป็นโคมสองทางขึ้นภูสูงสองข้างที่ทอดเลื้อยขึ้นไปยังขุนเขาเวลานี้ตราเรียงด้วยต้นเกาลัดที่ผัดใบสีเหลืองหม่นใบแล้วใบเล่าลงบนพื้นถนนขรุขระถ้าเราฟังดูดีนะครับเราจะเห็นว่าถ้าไม่เพียงบรรยายธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นภาพต่างๆภูเขาถนนพวกนี้แต่ท่านยังบรรยายถึงความเป็นไปของชีวิตด้วยที่มันสอดแทรกในบทกวีคือไปแล้วไปเล่าผลต้นเกาลัดเนี่ยมันต้นเกาลัดมันค่อยๆผลัดใบสีเหลืองหม่นล่วงลงมาลงบนพื้นถนนคุ้มขนาดก็เหมือนกับเปรียบเทียบชีวิตของท่านที่เข้าสู่วัยชรานะวัยกำลังเลยนะไปเหมือนใบไม้ที่กำลังค่อย
ล่วงหล่นค่ะมันก็เหมือนได้ทบทวนความจริงของชีวิตไปด้วยเนาะขนาดเราเขียนลงไปถ้าเราเขียนอีกบทหนึ่งต่อมาว่าอีกไม่กี่ปีพระชรานามว่าเดียวกันจะต้องลาโลไปตามกฎของความเปลี่ยนแปลงดั่งดอกไม้แห้งพลอยได้ร่วงจากต้นยางร่วงสางแต่สิ่งที่พระได้รูปนี้จะยังทิ้งไว้เป็นมรดกแก่โลกอีกตราบนานเท่านานคือดวงใจอันปรารถนาดีต่อทุกคนเสมอหน้ากันนี่ก็เหมือนเชื่อมโยงต่อจากเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะเชิญชวนเราว่าเราสามารถใช้บันทึกก็ดีหรือว่าการเขียนบทกวีก็ดีเนี่ยเพื่อทบทวนคุณค่าของเราเรามาสู่ช่วงวัยเรียกว่าใกล้สุทธิยานะค่ะเราจะฝากสิ่งใดไว้แก่โลกใบนี้และชีวิตที่ผ่านมาเราได้ฝากสิ่งใดบ้างให้แก่คนอื่นๆให้แก่โลกให้แก่ชีวิตของเรานี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเนาะไม่ว่าจะปลายปีหรือว่าปลายทางชีวิตก็ตามเนี่ยบอกว่าเราทุกคนควรต้องได้ทบทวนบ้างว่าชีวิตที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อเพื่อนหรือว่าต่อสังคมมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้ดังที่ท่านเดียวกันได้บอกไว้ว่าสีท่านทิ้งไว้เป็นมรดกแก่โลกเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่มันคือหัวใจท่านความปรารถนาดีต่อทุกคนเสมอหน้ากันค่ะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือสิ่งที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับคนอื่นก็ได้ค่ะปกติคนเราส่วนหนึ่งจะไม่กล้าเขียนไม่กล้าเล่าเรื่องตัวเองเพราะรู้สึกว่าชีวิตของฉันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องของพระเอกนางเอกคนไหนไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรรู้สึกชีวิตตัวเองไม่ได้มีคุณค่าความหมายอะไรมากมายซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความจริงค่ะเรื่องราวชีวิตของทุกคนนะครับมันมีคุณค่าเหมือนกันหมดเราทุกคนต่างก็เป็นพระเอกนางเอกในชีวิตของตัวเองค่ะชีวิตนี้เป็นตำนานมันมีคุณค่าอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันเล็กน้อยฉันไม่สำคัญตอนนี้เป็นบทสักได้อันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนเราไม่อยากเล่าเรื่องตัวเองออกมาไม่อยากเขียนชีวิตตัวเองออกมาเพราะรู้สึกว่าชีวิตของฉันไม่สำคัญฉันไม่ใช่ดาราไม่ใช่นุ่นนี่นั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เราก็เป็นดาราคนหนึ่งในชีวิตของตัวเองในละครเรื่องนี้ที่แต่งกำกับตัวเองด้วยค่ะใช่ครับถ้าเราเขียนออกมาเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าเห็นความหมายของมันมากขึ้นแม้แต่สิ่งเล็กที่สุดก็มีความหมายไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเนาะมันจะเป็นต้องเขียนออกมาดูดีสวยงามหรือว่ามีคำคล้องจองก็ได้ผมขออ่านต่อคือโอ้ดีเลยค่ะอ่านไปด้วยทำใจตามไปด้วยเขาจะเข้าใจเลยค่ะอาจารย์ว่ามันเป็นความซื่อและธรรมดาธรรมชาตินะคะมิมเองคิดตามไปตอนที่คุ้นเขาสายสำลีหรือว่าใบไม้ร่วงหล่นอย่างไม่ขาดสายอะไรเนี่ยค่ะคิดตามไปด้วยเนี่ยพอเวลาที่เราเอ่ยหรือเราจับไปที่ธรรมชาตินะคะมันโอกาสในการที่เราจะปรุงแต่งมันน้อยนะคะมันทำให้ใจมันนิ่งแล้วก็ไม่ได้ฟุ้งเนี่ยได้เร็วเลยนะคะหมิ่นคิดตามไปแล้วก็เห็นตามความรู้สึกแบบนั้นก็เลยอยากฟังต่อค่ะอาจารย์ได้รู้สึกดีๆมากๆเลยคือความสุนทรีความงามเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเกิดง่ายๆตรงตอนหน้าเราเลยนะคะอาจารย์ผ่านการลองเขียนความรู้สึกซื่อๆออกไปค่ะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับคือเราไม่ต้องปรุงแต่งถ้อยคำให้สวยงามมากแต่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอกับสิ่งที่เรารู้ออกมาเนาะถึงแม้เราไม่ได้อยู่ท่ามกลางขุนเขาเราก็เขียนถึงขุนเขาของตึกปูนคอนโดบ้านช่องในเมืองก็ได้ค่ะมันอาจจะดูแข็งกระด้างกว่าแต่ว่ามันอาจจะมีความงามที่ซ่อนอยู่ก็ได้อาจจะเป็นความงามของดวงตะวันที่มันแง้มออกมาโผล่พ้นขอบตึกปูนนะ
แล้วจะเป็นดอกไม้ที่อ่อนโยนดอกเล็กดอกหนึ่งที่อยู่ริมหน้าต่างท่ามกลางความแข็งกระด้างมากมายมันมีความงดงามซ่อนอยู่ผมนึกถึงคำพูดของเด็กคนหนึ่งนั้นเราก็อยู่ในเมืองเนาะในกรุงเทพแล้วฝนตกลงมาเราติดฝนอยู่เด็กก็บอกว่าไอ้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยกระทบพื้นเนี่ยมันเป็นดอกไม้บานออกมาดอกไม้บานบนพื้นนึกภาพตามนะเราเห็นฝนมันตกมากระทบพื้นเนี่ยมันก็แตกฝอยแตกกระจายออกมาค่ะเด็กก็เห็นเป็นดอกไม้ดอกตะลุงดาวเรืองค่ะค่ะเป็นมงกุฎก็ได้บานบานติดมาบนพื้นเนาะค่ะทุกที่มีความงามหมดถ้าเราใช้หัวใจเนาะค่ะใช้จินตนาการด้วยในการมองเห็นผมอ่านต่อความรู้สึกส่วนลึกภายในใจของพนัชนารูปนี้ที่มีต่อสรรพสิ่งอันผ่านเข้ามาในชีวิตเปรียบได้กับความอ่อนละมุนของสายลมแผ่วที่ล่องลอยกระซ่าสัมผัสทุกสิ่งทั้งที่ดีและเลวให้เกิดความฉ่ำเย็นเสมอกันโดยไม่ลำเอียงค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเราก็ควรให้ความสำคัญกับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมตตายอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเราก็จะเกิดความเย็นเกิดความเย็นใจทำตัวเองแล้วก็กับคนที่เข้ามาเนาะผมขอสรุปนิดนึงนะครับในเรื่องของหลักการในการเขียนแบบนี้เนาะเกิดท่านใดสนใจนำไปใช้ต่อครับไม่ว่าจะเขียนแบบบันทึกธรรมดาเขียนแบบเป็นกรอนปะหนาวก็ดีหรือกรอนที่มีสัมผัสคล้องจองก็ดีค่ะหลักการสำคัญคือไม่ควรจำนั้นว่าเราต้องเขียนอย่างซื่อสัตย์กับใจเราไม่เน้นให้เกิดผลงานไม่เน้นให้คนอื่นอ่านเราเขียนให้ใจตัวเองได้อ่านได้สิ่งซับได้ใครครวญในสิ่งทั้งหลายเนาะโดยที่ไม่ต้องกังวลกับความสวยงามความถูกความผิดอะไรเขียนออกมาเรื่อยๆจากใจเราปกติผมจะใช้เทคนิคพื้นฐานที่เรียกว่าการเขียนแบบไม่หยุดปากกาไม่หยุดปากกาคือเราปล่อยให้มือเราเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาโดยที่ไม่วางแผนตรงหน้าไม่คิดไต่ตรองไข้ครวญก่อนพอดีเขาเราเขียนเนี่ยต้องวางแผนก่อนล่างเป็นเขาโครงตีกรอบขึ้นมาจะเขียนยังไงไปจบที่อะไรซึ่งมันเป็นการเขียนจากความคิดจากจิตสำนึกซึ่งมันก็ดีมันก็ได้ผลประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราต้องการเขียนให้ลงลึกไปสู่ก้นบึ้งของใจทำให้เกิดการต่อยอดความคิดใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนำว่าเราเริ่มต้นลองเขียนที่ไม่วางแผนก่อนลองเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาซึ่งเวลาที่เหมาะสมเนี่ยว่า7นาทีขึ้นไปกำลังดีถ้าถึง20นาทีได้มันจะได้ลงลึกมากแต่ขั้นต่ำว่า7นาทีกว่าต้องให้เวลาเราลงมือทำไปเรื่อยๆจนกว่าหมดเวลาตอนนี้มันคล้ายๆการนั่งสมาธิภาวนาโอเคเราไม่ควรหยุดก่อนหมดเวลาปกติคนเราเขียนเนี่ยมันเขียนจนหมดไอเดียหมดความคิดนะก็จะหยุดพักหรือตัดจบไปเลยแต่การเขียนแบบนี้เราต้องทำจนกว่าหมดเวลาเพราะว่าถึงแม้เราหมดมุกแล้วหมดไอเดียแล้วถ้าเราจะเขียนต่อเนี่ยจิตใจเรามันจะค่อยๆสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาสร้างไอเดียสร้างมุมมองใหม่ๆขึ้นมาเกิดการต่อยอดทางความคิดทางความเข้าใจซึ่งถ้าเราหยุดไปก่อนเนี่ยมันจะได้คำตอบเดิมๆซ้ำๆเหมือนเป็นการตอบย้ำไม่เฉยแต่ถ้าเราเขียนจนหมดเวลาเขียนให้ก้าวข้ามเรียกว่าข้ามขอบข้ามขอบความคิดตัวเองออกไปเนี่ยมันจะเกิดไอเดียใหม่เกิดความเข้าใจใหม่ๆเกิดขึ้นมาจะแนะนำว่าควรตั้งเวลาอย่างน้อย7นาทีแล้วก็เขียนอย่างต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นในใจดังขึ้นในใจก็เขียนออกมาก็เขียนเป็นบันทึกธรรมดาเป็นความเรียงก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นกรอนประหนาวก็ได้เขียนเป็นกรอนประหนาวในแบบบำบัดเนี่ยก็คล้ายๆกันคือเราก็ไม่วางแผนตรงหน้านึกอะไรได้รู้สึกอะไรก็เขียนไปเลยขอแค่ว่าบรรทัดละสั้นๆบรรทัดละประโยค2ประโยคหรือว่าไม่ถึงประโยคก็ได้ดังตัวอย่างที่ผมอ่านของท่านเดียวกันไปวาดภาพได้ไหมคะอาจารย์คะวาดภาพก็ได้วาดภาพก็ได้จะได้ประโยชน์แตกต่างกันวาดภาพมันก็ได้ในเชิงของนามธรรมในเชิงของอารมณ์ที่มันพูดออกมาเป็นคำเนี่ยยาก
ค่ะปกติเวลาสอนก็จะใช้2อย่างเนี้ยสลับกันช่วยกันเหมือนใช้สมองซีกซ้ายและขวาไปด้วยกันอาจจะวาดภาพก่อนเพื่อให้เป็นการอินโทรเนาะเป็นการเปิดใจตัวเองออกมาแล้วจึงใช้การเขียนอย่างต่อเนื่องเช่นว่าชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้รู้สึกยังไงก็วาดภาพออกมาเป็นภาพอะไรก็ได้นามธรรมรูปธรรมอะไรก็ได้โดยที่ใช้หลักการเดียวกันคือไม่ต้องกังวลกับความสวยงามหรือการสร้างผลงานเราวาดภาพเพื่อเปิดใจตัวเองเพื่อให้ใจเราได้คิดเป็นภาพได้ดึงความรู้สึกส่วนลึกข้างในออกมาไม่ต้องกังวลว่าจะสวยไม่สวยเนาะพอวาดภาพเสร็จเราก็เขียนต่อเพื่อบรรยายภาพก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้มันผุดขึ้นมาในใจตอนแรกที่เราวาดภาพออกไปเหมือนใจเราได้เปิดนะพอเราเขียนต่อมันค่อยๆไหลลื่นออกมามากขึ้นผมก็ใช้วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานเนาะค่ะตอนเรียนอาจารย์ก็ให้วิธีนี้ค่ะก็โอ้โหเวิร์กเลยค่ะมันเหมือนกับได้สลับอารมณ์ด้วยแล้วมันเป็นสองวิธีที่เหมือนเกื้อกูลนะแย่งซีนอาจารย์แป๊บนะคะอาจารย์เคยเขียนไว้เรื่องเขียนข้ามขอบอะค่ะเขียนเพื่อเข้าใจตนข้ามพ้นความกลัวภายในขอบความคิดไม่ปิดกั้นใจเมื่อใช้เขียนบำบัดพัฒนาชีวิตขออนุญาตแทรกเป็นเพื่อนอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นกวีเป็นเพื่อนค่ะขอบคุณก็ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ที่จะอ่านเพิ่มเติมค่ะคือความงามในชีวิตสวเนาะชีวิตที่สูงวัยแล้วเนี่ยผมว่าค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงามที่ผ่านมาความงามของชีวิตซึ่งอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างจะมีสมบูรณ์บ้างมีบกพร่องบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยคือความงามทั้งหมดความงามไม่ใช่เป็นว่าจะต้องดีเลิศเลยในทางเดียวเนาะมันมีข้อบกพร่องบ้างมีจุดดำบ้างเนี่ยมันก็เป็นความงามอย่างหนึ่งซึ่งผมแนะนำว่าการเขียนแบบบทกวีมันช่วยได้ในแง่นี้ผมเองก็ทำเรื่องการศึกษาวิจัยเนาะกับผู้ต้องขังรวมทั้งก็มีการศึกษาอื่นๆเนี่ยที่ฝรั่งก็ทำกันว่าการเขียนบันทึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยในการเขียนบัตรเนี่ยมันช่วยเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเข้าใจความหมายของชีวิตแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปทางบวกมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากกว่าเดิมคือว่าลองอ่านในเว็บไซต์เราได้นะผมก็อยากให้เราได้ลองใช้การเขียนเนี่ยมาเป็นพฤติการที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยมากมายใช่ค่ะแค่เรามีสมุดหรือกระดาษกับดินสอหรือปากกาก็ได้แต่ที่บางคนจะสงสัยว่าพิมพ์ได้ไหมใช้การพิมพ์ได้ไหมหรือว่ากดบนหน้าจอได้ไหมเพราะว่ามันก็ได้ไม่เหมือนกันนะได้ทางหนึ่งแต่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช้มือเขียนเนี่ยมันได้กลับมาอยู่ตัวเองมากกว่าค่ะนะมันไม่เหมือนกับกดบนหน้าจอหรือว่ากดบนแป้นพิมพ์มันต่างกันเรื่องความเหงาก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเนาะสำหรับผู้สูงวัยคือผู้สูงวัยหลายท่านต้องอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวแต่ว่าคนรอบข้างไม่ค่อยเข้าใจหรือคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างวัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยการเขียนบันทึกก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการดูแลความเหงาของเราความเคว้งคว้างความเศร้าสร้อยคือบางคนเหงาเพราะว่าสูญเสียบุคคลที่รักไปด้วยมันก็รู้สึกเคว้งคว้างกับตัวเองมากขึ้นบันทึกเป็นเพื่อนรับฟังของเราเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ด้วยคือคนพูดไปเขาอาจจะเถียงกลับมาอาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่หน้ากระดาษเขาฟังเราอย่างอดทนไปเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการรับฟังเราทุกอย่างที่เราพูดลงไปเขาฟังเราหมดค่ะไม่เถียงเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเรามากใช่ค่ะผมทดลองกับลูกศิษย์ผมเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเดียวนะค่ะแล้วก็ลองชี้วัดเรื่องความเหงาด้วยปรากฏว่าคนที่บันทึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยความเหงามันน้อยลงนะความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกแปลกแยกความหงอยเหงามันน้อยลงไปไม่ลองเทียบจากตัวการประเมินก่อนหลังนะแต่นี้ยังไม่เสร็จในตอนนี้เนาะจะเสร็จในปี67นี้พอพูดถึงประเด็นเรื่องของชีวิตซึ่งอาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างมีดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยผมก็นึกถึงกวีท่านเดียวกันเนี่ยอีกบทหนึ่งนะซึ่งขออ่านในตอนนี้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นข้างหน้านั้นคือหุ่นฟางเก่าๆตัวหนึ่ง
สวมหมวกปุบปับและเสื้อชาวนาสีซีหม่นกระรุ่งกระลิ่งใครเล่าหนอจะยังทราบว่าในความซอมซ่อเก่าปอนนั้นหุ่นไล่กาได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วมันเหมือนชีวิตของคนเราเนาะมันผ่านอะไรมามากมายจนกระทั่งมาถึงช่วงวัยอัสดงเนี่ยดาจะซอมซ่อเก่าปอนดูแก่ชราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวทำอะไรต่างๆที่เราผิดพลาดมามากมายเนาะแต่จริงเราก็ทำหน้าที่เราอย่างที่ได้ทำทุกสิ่งด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพของเราแล้วถึงแม้คนอื่นไม่ชื่นชมไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยเราก็ควรที่จะกลับมามองเห็นในสิ่งเหล่านี้กลับมาบันทึกตำนานของเรากลับมาชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นกลับมาชื่นชมการทำหน้าที่ของเราซึ่งอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็ได้ทำอย่างเต็มเปี่ยมเต็มบริบูรณ์แล้วจนมาถึงวันนี้เนาะนอกจากการเขียนแบ่งกรเปล่าผมก็ยังใช้อีกวิธีการหนึ่งเป็นการเขียนบทกวีที่เรียบง่ายไม่สุดสั้นมากๆแต่ว่ามันได้ใจความที่กว้างขวางแล้วก็ชวนให้ใจเรามีสุนทรียะมากขึ้นค่ะนั่นคือการเขียนแบบกลอนไฮกุครับค่ะหลายท่านอาจจะเคยที่มาก่อนเนาะกลอนไฮกุเป็นกลอนของญี่ปุ่นใช่ค่ะมีอยู่แค่สามบรรทัดค่ะไม่ได้กำหนดคำคล้องจองเนาะแต่ว่ากำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรคหรือว่าแต่ละบรรทัดครับก็คือกำหนดไว้5.5 5.75บรรทัดแรก5คำบรรทัดที่2 7คำแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็อีก5คำเนาะ5.75ค่ะแล้วถ้าเขียนได้ก็ได้อาจารย์ใบ้แล้วค่ะแต่เดิมอาจารย์ไม่ได้ทำใบหวยเป็นจำนวนคำเป็นจำนวนคำค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเขียนเพื่อที่จะชื่นชมธรรมชาติชื่นชมในสัจธรรมเนาะมันจะมีความเรียบง่ายแต่ว่าในความเรียบง่ายนั้นมันก็จะชวนให้เราจินตนาการได้มากมายหรือว่าทำให้เกิดความลึกซึ้งทางอารมณ์อันนี้ผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับของบกวีบาโชเนาะบาโชนี่ไม่ใช่พระแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่สนใจในการแสวงหาในทางธรรมะเหมือนกันเป็นคนที่เด่นดังเรื่องของบกวีไฮกุท่านมาโชเนี่ยมีบทหนึ่งที่ผมเลือกมานะผมแปลจากภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาไทยว่าก็ได้ล่วงลับจากลาแต่ได้วี่แววในน้ำเสียงเจ้าจักรจันทร์พร่ำร้องผมอ่านทีหนึ่งมันทนอ่านไม่ทันมันสั้นมากใกล้ล่วงลับก็ได้ล่วงลับจากลาแต่ได้วี่แววในน้ำเสียงเจ้าจักรจันทร์พนักร้องค่ะคือกวีเนี่ยเขาได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องแต่เขาได้ตระหนักว่าพวกจักรจันทร์เนี่ยน่าอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะชีวิตมันไขสั้นเนาะแต่เสียงที่เขาเปล่งออกมาเนี่ยมันไม่แสดงออกเลยว่าเขาพวกจักรจันทร์เหล่านี้มันใกล้ตายแล้วมันไม่มีวี่แววเลยเขาก็ยังร้องอย่างกังวานอย่างพไดเลาะในแบ่งเข้าอยู่เหมือนกันในคนวัยชราถ้าเราคิดเชื่อมโยงดูถึงแม้เราจะวัยใกล้ฝั่งแล้วแต่สิ่งที่เราทำสิ่งที่แสดงออกมาแล้วทั้งหัวใจและที่เบ่งบานเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเหี่ยวเฉาไม่จำเป็นจะต้องอ่อนล้าลอยแดงมันสามารถที่จะสดใสชื่นบานเบ่งบานได้เหมือนกันโดยไม่เห็นวี่แววเลยว่าเราถึงวัยใกล้ฟังแล้วเราก็ได้เห็นผู้สูงวัยหลายท่านเนาะซึ่งเรียกว่าท่านเรียนรู้ชีวิตได้ดีดูแลตัวเองดีท่านก็ได้มีความเป็นเด็กมีความสดใสมีความยิ้มแย้มเบ่งบานไม่รู้สึกเลยว่าเขาอายุมากแล้วกับการในที่อายุมากที่เป็นเด็กมากขึ้นที่มีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะอาจารย์ผมเนี่ยอายุ80แล้วเดินขึ้นเขาได้เลยอาจารย์ท่านหนึ่งเดินขึ้นขาได้เลยวัยรุ่นยังหมดแรงยังบ่นนู่นนี่นั่งมาเหนื่อยแล้ว เมื่อยแล้วขี้เกียจเดินต่อแต่ว่าท่านยังสามารถเดินขึ้นไปได้ว่าท่านเป็นจักรจันทร์ที่ส่งเสียงจังหวะโดยไร้วี่แววว่าไร้วี่แววว่าใกล้ล่วงลับแล้วค่ะว่าตอนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ได้แต่เห็นว่านี่เป็นลักษณะของบกวีแบบไฮโกะเนาะคือ
เรียบง่ายสั้นกระชับแต่ว่าสามารถที่จะกินความลึกซึ้งได้มากมายคือพอเราถอดรหัสอะไรเนี่ยมันลึกซึ้งขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมันเห็นมันได้แรงบันดาลใจกลับมากับในชีวิตที่ในช่วงโค้งเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นอะไรที่อัศจรรย์อะไรกันก็ได้นะอาจารย์มันอยู่ที่กลับมาได้เห็นสุนทรีที่มีมาแล้วและก็ยังมีอยู่ในชีวิตหรือไม่นะคะอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวก็เรียกอาจารย์เดี๋ยวก็เรียกคุณครูครับขอท่านโทษค่ะเป็นสมมติเรียกอะไรก็ได้ครับสมมติค่ะอาจารย์บทกวีอีกท่านนึงเขียนโดยแม่ชีเนาะแม่ชีเซฟุถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยท่านเนาะท่านเขียนไว้สั้นๆว่าผีเสื้อแก่เท่าลงจิตวิญญาณของมันเรืองรำท่ามกลางดอกเบญจมาศสั้นๆง่ายๆงดงามคือท่านเซฟุเนี่ยท่านเป็นม่ายก่อนแล้วท่านก็จึงมาบวชเป็นแม่ชีแล้วท่านก็เริ่มสนใจด้านการเขียนกรอนไฮกุต่างๆท่านก็เห็นผีเสื้อวัยบินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มแก่ชราลงนะแต่ผีเสื้อเหล่านี้ก็ยังวัยบินเรืองรำได้ท่ามกลางดอกเบญจมาศที่เบ่งบานงดงามเนาะก็คล้ายๆเมื่อกี้นี้เหมือนกับชีวิตคนเราเนาะบทสุดท้ายซึ่งผมชอบมากเป็นของท่านเดียวกันเหมือนกันของท่านแรกเลยพระซึ่งออกมาอยู่กระท่อมลำพังวันหนึ่งท่านกลับมาที่กระท่อมแล้วก็พบว่าขโมยเข้ามาขโมยของท่านท่านมาเจอพอดีแทนที่ท่านจะกระโดดแทนที่ท่านจะไม่พอใจท่านกลับว่ากลับขอโทษขโมยว่าท่านบีให้ขโมยได้แค่นี้วิธีเข้ามาเร็วไปหน่อยถ้ามีทรัพย์สินอยู่แค่นี้ก็เลยแถมให้ด้วยกล่าวว่าท่านแถมเสื้อคลุมมั้งหรือผ้าคลุมยกให้โจรไปด้วยเห็นใจท่านเห็นใจไม่ได้กดเรียกว่าอะไรแต่ก็มีบทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในคืนนั้นว่าเจ้าขโมยผู้นั้นได้เหลือทิ้งไว้ที่หน้าต่างดวงจันทร์อันงดงามคือขโมยมันขโมยได้ทั้งหมดแต่เขาไม่สามารถขโมยดวงจันทร์ที่หน้าต่างไปได้แล้วเขาก็เหมือนพึมพำว่าคล้ายว่าเสียดายที่เขาไม่สามารถยกดวงจันทร์เนี่ยให้กับขโมยไปได้เส้นดวงจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์ซะทีเดียวอาจจะหมายถึงความงดงามของชีวิตก็ได้หมายถึงธรรมะในใจท่านก็ได้ค่ะคือกวีเราสามารถที่จะใช้สิ่งในธรรมชาติเนี่ยเปรียบเทียบเปรียบเปรยได้มากมายเนาะอย่างที่นี้ก็คืออาจจะมองไปความหมายว่าขโมยอาจจะขโมยอะไรเราได้ทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้แต่เขาขโมยความหมายของชีวิตไปไม่ได้ขโมยความงามออกไปไม่ได้ขโมยศิลปินศิลธรรมไปไม่ได้แล้วก็น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมีตัวนั้นได้นะคะจะได้เพิ่มเข้าไปจากค่ะคือเสน่ห์บทกวีคือเราตีความได้หลายๆแบบเนาะมันจะเป็นต้องตีความแบบคนอย่างเดียวเนาะจนทั้งผู้เขียนก็เราก็เขียนแบบให้คนอื่นได้ตีความหลายๆแบบด้วยก็ได้แต่ผมก็จะเชื่อมโยงเป็นความงามในช่วงแหวสดงนี้ว่าถึงแม้เราจะมีเรี่ยวแรงที่น้อยลงอาจจะไม่ได้ร่ำรวยได้มากมายหรืออาจจะถึงคราวเคราะห์ที่ต้องเสียทรัพย์สินไปมากมายเนาะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถเอาคุณค่าของเราไปได้ค่ะเราอาจจะเสียเรี่ยวแรงเสียสุขภาพที่ดีหรือว่าวัตถุต่างๆลงไปแต่ว่าคุณค่ายังมีอยู่ดวงจันทร์ดวงนั้นยังอยู่เป็นชะมาดก็มีอยู่ค่ะใช่ความงดงามความหมายชีวิตยังมีอยู่เราต้องมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้ลองเขียนออกมาลองใฝ่ใจที่จะสังเกตมองความงามที่มีอยู่วันนี้ในชีวิตของเราอิ่มจริงๆประมาณนี้ครับค่ะต้องเริ่มไล่เลยค่ะอาจารย์มันเป็นจังหวะที่สวยงามเลยถ้าสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เขียนบันทึกแล้วก็ถ้าเกิดได้เขียนอย่างถูกวิธีนะคะหรือว่าอยากจะไปเพิ่มเติมความรู้เนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปในเพจสถาบันธรรมวรรณศิลป์เวลาหมดลงพอดีเลยค่ะท่านอาจารย์คะต้องกราบขอพระคุณอย่างสูงค่ะที่ให้มุมมองและแรงบันดาลใจกับเราในวันนี้นะคะ